แล้วท่ามกลางบรรยากาศลอยกระทงที่คึกคักที่เราค่อยๆเล่าให้คุณผู้ชมฟังในแต่ละพื้นที่อย่าลืมนะครับว่าปีนี้ประเทศไทยเราเจอกับสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งนับจนถึงวันนี้หลายจุดน้ำยังไม่ลดลงนะครับจุดหนึ่งก็คือที่พื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่เมื่อวานนี้นักข่าวก็เลยไปในพื้นที่ชุมชนซึ่งยังมีน้ำท่วมว่าชาวบ้านเขาใช้ชีวิตกันยังไงและเขาไปลอยกระทงกันหรือเปล่าครับหลายพื้นที่แม้น้ำจะลดลงไปแล้วนะครับแต่ที่ตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามตอนนี้บ้านเรือนประชาชนยังคงถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างแบบนี้ทำให้บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ดูยังไม่ค่อยคึกคักนะครับชาวบ้านก็ตัดสินใจไม่เดินทางไปร่วมงานลอยกระทงที่จัดขึ้นที่วัดเกาะแก้วในตำบลหัวขวางเพราะว่าต้องนอนเฝ้าทรัพย์สินที่ขนย้ายขึ้นมาหนีน้ำท่วมกันแบบนี้แล้วก็มาอาศัยอยู่ที่เต็นท์ริมถนนทำให้คนในครอบครัวอื่นๆเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปร่วมงานลอยกระทงนะครับขณะที่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าตัดสินใจลอยกระทงบริเวณบ้านที่ถูกน้ำท่วมเลยครับก็ลอยหน้าบ้านกันเพราะว่าน้ำที่มันยังหยุดน้ำตะลิงอยู่นะครับสี่ห้องกันกำแพงไว้กันแบบพนังไว้นะครับก็ปล่อยไปตามเรามาบ่ได้ก็คือร้อยทาน้ำอยู่หน้าบ้านที่มันถ่วงบ่ครับแม่นครับก็มีรายงานนะครับบอกว่านอกจากกิจกรรมในช่วงกลางคืนที่มีการลอยกระทงที่วัดเกาะแก้วแล้วก็ยังมีการจัดแข่งขันเรือ2ฝีพายในช่วงกลางวันแม้การแข่งขันอาจจะไม่ได้ดุเดือดเหมือนกับการแข่งขันทั่วไปนะครับแต่ก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็ที่สำคัญคือจัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากสถานการณ์น้ำท่วมคือชาวบ้านเองอพยพออกมาจากพื้นที่บ้านของตัวเองแล้วต้องมาอยู่ในเต็นท์แล้วก็เป็นผู้ประสบภัยมานานหลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับดังนั้นพอมีกิจกรรมแบบนี้ให้ได้ออกมาร่วมเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยลดความเครียดได้เหมือนกันนะครับ